บอสคะนี่คือใบลาออกของฉันค่ะลาออกทำไมอยู่ดีคุณถึงลาออกอะฉันคงทนทำที่นี่ไม่ได้ค่ะเพราะฉันคิดว่าบริษัทไม่ยุติธรรมต่อฉันมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันก่อนสิคุณทำงานที่นี่มาตั้ง5ปีจู่ๆคุณจะมาลาออกคุณช่วยบอกเหตุผลมาหน่อยได้ไหมว่าที่คุณบอกว่าบริษัทไม่ยุติธรรมเนี่ยหมายความว่ายังไงฉันขอโทษนะคะที่ฉันต้องพูดตรงๆตอนที่ฉันมาทำงานที่นี่เงินเดือนของฉันเริ่มต้นที่15,000แต่ฉันทำงานที่นี่มา5ปีเต็มๆเงินเดือนของฉันขึ้นมาแค่20,000ถ้าเทียบกับพนักงานใหม่ที่เข้ามาเดือนแรกก็ได้เงินเดือน20,000แล้วทั้งที่ทำอะไรไม่เป็นเลยฉันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเพียงเป็นแค่น้องชายของผู้จัดการก็เลยมีสิทธิ์ได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นหรอคะเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเวลาตรวจสอบก่อนได้ไหมแล้วผมสัญญาว่าผมจะคืนความยุติธรรมให้กับคุณแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้คุณช่วยทำงานตามปกติก่อนได้ไหมถือว่าผมพอละก็ได้ค่ะบอสขอบคุณค่ะบอเรียกฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเชิญเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมเมื่อเช้าถิงถึงมาลาออกกับผมอ๋อเรื่องที่ถิงลาออกเหรอคะถิงแค่ขู่ไปอย่างนั้นแหละค่ะฉันรู้มาว่าตอนนี้ถิงเพิ่งจะเริ่มผ่อนบ้านไปได้ไม่นานเองต่อให้บอลดเงินเดือนเขาเหลือ15,000ยังไงถิงก็ไม่ออกหรอกค่ะงานสมัยนี้หายากจะตายนี่พลอยผมจ่ายเงินจ้างคุณมาเป็นผู้จัดการทำไมคุณถึงดูแลลูกน้องแบบนี้ผมดูจากความสามารถของถิงแล้วเนี่ยเงินเดือน20,000มันยังน้อยไปด้วยซ้ำถิงเขาเป็นพนักงานเก่าที่ทำงานกับเรามานานคุณควรที่จะขึ้นเงินเดือนให้เขาไม่ใช่มาหาเรื่องลดเงินเดือนแบบนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเลยค่ะบอสแล้วผมได้ข่าวมาว่าคุณรับพนักงานใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เข้ามาสตาร์ทเงินเดือนที่20,000หมายความว่ายังไงฉันให้เขาลองทดลองงานดูแล้วนะคะเขาทำงานได้ดีมากเลยค่ะถึงเขาจะไม่มีประสบการณ์ก็จริงไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ความสามารถเยอะกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะก็ขอให้เป็นอย่างที่คุณพูดกันแล้วกันส่วนเรื่องถิงเนี่ยไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในบริษัทผมอีกเข้าใจไหมผมถามว่าเข้าใจไหมได้ค่ะบอสเชิญงั้นแหละเข้าไปเลยปั๊บพี่พลอยสรุปเป็นยังไงเนี่ยมันยังไม่ลาออกไปอีกเหรอแล้วที่บอสเรียกพี่เข้าไปคุยอะเรื่องของมันปะก็ใช่สิมันไปฟ้องบอสว่าพี่รับพนักงานใหม่เข้ามาให้เงินเดือน20,000บอสก็เลยเรียกพี่ไปด่าสิคอยดูแล้วกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนายเองก็หาทำงานทำการซะบ้างไม่งั้นพี่จะมีปัญหาเอาผมรู้แล้วนะพี่เนี่ยนะถ้าถิ่งมันลาออกไปอ่ะผมก็จะหมดคู่แข่งแล้วทีเนี้ยมันก็จะเข้าทางผมเลยผมก็จะสะดวกมากขึ้นนายก็ตั้งใจทำงานละกันจะได้ไม่มีใครมาว่าเอาเล่นเกมเฮ้ยผมรู้แล้วรีบอะไรหรอผมเล่นอยู่เนี่ยบอลเรียกฉันเหรอคะผมบอกให้คุณไปจัดการปัญหาไม่ใช่เหรอใครใช้ให้คุณไปไล่ถิงออกฉันก็ไปจัดการปัญหาตามที่บอสสั่งแล้วไงคะปัญหาอยู่ที่ถิงฉันก็ไล่ถิงออกสิคะ
ขาทำงานกับเรามาตั้งหลายปีทำงานใหญ่ๆสำเร็จมาตั้งเยอะการที่คุณขึ้นเงินเดือนให้เขาเนี่ยมันยากกว่าการที่คุณหาคนมาทำงานใหม่งั้นเหรอบอสคะถ้าเราเพิ่มเงินเดือนให้ถิงพนักงานคนอื่นก็จะแห่กันมาลาออกเพราะอยากได้เงินเดือนเพิ่มอีกแบบนี้มันจะไม่เป็นปัญหากับบริษัทเราหรอคะที่ผมให้คุณขึ้นเงินเดือนให้เขาเนี่ยเพราะว่าทุกคนในบริษัทต่างก็รู้ถึงความสามารถของถิงดีและโปรเจกต์ที่ถิงดูแลอยู่เนี่ยคุณจะทำยังไงฉันจะหาคนมาทำเองค่ะบอสไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ลองดูแต่ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนนะถ้าโปรเจกต์นี้หลุดไปผมไม่เอาคุณไว้แน่อีหูแม่งเอ้ยน็อตพี่บอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ให้ดีทำไมถึงผิดเยอะแยะไปหมดแบบนี้อ่ะโหพี่ก็โปรเจกต์นี้มันยากผมก็เพิ่งจบมาใหม่นะเว้ยแล้วจะไปเก่งเท่าพี่ได้ไงอ่ะไหนกล้ามาเถียงพี่อีกเหรอพี่อุตส่าห์รับรองนายกับบอสเอาไว้อย่ามาทำให้พี่เสียหน้าแบบนี้นะคนรับผิดชอบงานนี้คือถิงพี่ผมทำแทนไม่ได้หรอกถ้านายทำไม่ได้ทำไมไม่ไปหาคนอื่นมาช่วยล่ะคือผมอ่ะไปถามคนในบริษัทมาหมดแล้วพี่แต่ก็มีใครทำได้เลยนอกจากถิงเออเอาแบบนี้ไหมพี่ก็ไปเรียกถิงอ่ะกลับมาทำโปรเจกต์นี้ใหม่แล้วก็เพิ่มเงินเดือนอะไรให้ก็ได้สักพันนึงเอาแบบนี้ดีกว่าพี่ที่ไหนจะบ้าเหรอพี่เป็นคนไล่มันออกไปเองจะให้พี่กลับไปง้อมันเนี่ยนะคิดไม่ถึงเลยว่าโปรเจกต์นี้จะมีมันทำได้แค่คนเดียวเอาพลอยเรื่องโปรเจกต์ใหม่รีบหน่อยนะคุณเหลือเวลาอีกแค่2วันแล้วผมต้องรีบมาไปเสนอให้ลูกค้าแต่ถ้าพวกคุณทำไม่ได้เนี่ยก็รีบแจ้งมาเลยนะผมจะได้แนะนำให้คนมาช่วยตอนนี้คนในบริษัทยังไม่มีใครทำแทนถิงได้เลยค่ะถ้าคนที่บอแนะนำจะทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จฉันยินดีที่จะรับเขาเข้าทำงานแล้วก็ให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของคนเก่าเลยค่ะคุณจะให้เงินเดือนใครเท่าไหร่เนี่ยไม่คิดจะปรึกษาผมก่อนเลยอะก่อนหน้านี้คุณไม่ยอมเพิ่มเงินเดือนให้กับถิงแล้วก็ไล่เธอออกพอหาคนมาทำงานแทนไม่ได้คุณกลับให้เงินเดือนคนอื่นเป็น2เท่านี่โอ้ยบอสเราก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปก่อนสิคะเราค่อยไปลดเงินเดือนคนเก่าเอางานสมัยนี้หายากจะตายอีกอย่างไม่มีใครเขาคิดอยากจะลาออกมันทีหรอกค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมลองติดต่อให้ก็แล้วกันขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่แนะนำคนมาช่วยฉันจนทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแล้วด้วยคนที่บอสแนะนำยังว่างงานอยู่ไหมคะฉันยินดีจะรับเขาเข้าทำงานแล้วก็ให้เงินเดือนเขาเพิ่มขึ้น2เท่าเลยค่ะโอเคผมนัดเขาเข้ามาวันนี้พอดีในเมื่อคุณบอกว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้เป็น2เท่างั้นก็เอาตามที่คุณบอกเลยได้กันค่ะเข้ามาได้เลยถ้าไม่ได้ถิงเขาช่วยเนี่ยโปรเจกต์นี้คงเสร็จไม่ทันส่งลูกค้าแน่ๆอย่าบอกนะคะว่าคนที่บอสแนะนำมาช่วยฉันก็คือถิงใช่แล้วฉันเองค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะผู้จัดการก็ในเมื่อโปรเจกต์นี้ไม่มีใครทำได้นอกจากถิงผมก็เลยต้องขอร้องให้ถิงมาช่วยอีกอย่างคุณก็เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าคนที่มีความสามารถเนี่ยก็ควรที่จะได้รับเงินเดือนสูงๆถิงผมยินดีกับคุณด้วยนะที่ได้เงินเดือนเพิ่มเป็น2เท่าฉันก็แค่อยากได้พนักงานใหม่ๆเข้ามาค่ะ
ฉันเห็นว่าถิงทำงานกับเรามานานแล้วความกระตือรือร้นก็คงไม่เท่ากับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรอกค่ะพนักงานใหม่ที่มีความกระตือรือร้นแบบน้องชายคุณน่ะเหรอเข้ามาก็ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างวันๆผมเห็นเล่นแต่เกมงานการก็ไม่ทำแต่กลับมีสิทธิพิเศษได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นฉันขอโทษค่ะบอสคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วในเมื่อคุณทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ได้และยังใช้หน้าที่ในทำไม่ชอบผมจะลดตำแหน่งของคุณให้เหลือแค่หัวหน้าแผนกส่วนน้องชายของคุณถ้าทำอะไรไม่เป็นผมก็จะไล่ออกเหมือนกันไม่ได้นะคะถ้าลดตำแหน่งฉันเงินเดือนฉันก็ต้องลดลงด้วยสิคะถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยคุณก็ลาออกไปสิแต่ผมว่าคุณไม่น่าจะกล้าลาออกเพราะว่าสมัยเนี้ยงานหายากจะตายจริงไหมพี่พลอยคะบ้านพี่มีกฎแบบนี้ด้วยหรอพอได้แล้วเสียงดังถึงหน้าบ้านโน่นอะฮะลูกเรียกผมเหรอไงแพรวาเรียกแม่สิลูกเดี๋ยวทำไมคุณถึงสอนให้ลูกเรียกแม่ก่อนน่ะลูกใช้นามสกุลผมคุณก็ต้องสอนให้ลูกเรียกพ่อก่อนสิทำไมลูกถึงเรียกไม่ได้ฉันอุ้มท้องลูกมาตั้ง9เดือนลูกกินนมฉันแล้วทำไมลูกจะเรียกแม่ก่อนไม่ได้นี่คุณแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะถ้าคุณจะเอาเรื่องพวกนั้นมาอ้างอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ชายทำไม่ได้เนี่ยหรือว่าคุณจะให้ลูกมาดูดนมผมฉันไม่นับเรื่องนั้นก็ได้แต่ตั้งแต่ที่ฉันคลอดลูกออกมาคุณก็ไม่เคยช่วยฉันดูแลลูกเลยนี่คุณอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยคุณก็เลี้ยงลูกไปสิผมต่างหากที่เป็นเสาหลักของบ้านผมต้องลำบากออกไปข้างนอกตากแดดตากลมหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวลูกต้องเลี้ยงเสาหลักแล้วไงดูผัวเพื่อนฉันสิเขาทั้งทำงานกลับมาเขายังช่วยเมียทำงานบ้านทั้งซักผ้าทั้งทำกับข้าวแล้วคุณล่ะนอกจากหาเงินแล้วยังทำอะไรอีกบ้างพอได้แล้วเสียงดังถึงหน้าบ้านโน่นอ่ะอ้าวพี่พลอยอุตส่าห์ตั้งใจจะมาเยี่ยมหลานแต่ต้องมาเจอพวกเธอสองคนทะเลาะกันเรื่องงี่เง่าแบบนี้เนี่ยนะเสียลมหมดพี่พลอยเรื่องงี่เง่าที่ไหนกันล่ะพี่เรื่องนี้จะให้ลูกเรียกพ่อก่อนหรือว่าเรียกแม่ก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดลูกเรียกใครก่อนเนี่ยมันหมายถึงคนนั้นสำคัญที่สุดในบ้านอ๋อที่แท้ก็อยากเป็นคนสำคัญที่สุดในบ้านเองถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ตัดสินใจให้แพรวาเป็นหลานของพี่ถ้าอย่างนั้นน่ะให้แพรวาเรียกพ่อก่อนเพราะมันเป็นกฎประจำตระกูลของพี่พี่พลอยคะบ้านพี่มีกฎแบบนี้ด้วยหรอหนูว่าแบบนี้มันไร้เหตุผลเกินไปหรือเปล่าถ้าพี่อยากให้ลูกเรียกพ่อก่อนงั้นพี่ก็ให้ธันวาเลี้ยงลูกเองเลยสิคะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะธันวาน้องพี่อ่ะเขาเก่งจะตายแพรวาจ๋าเรียกพ่อจ๋าสิลูกพ่อจ๋าพ่อจ๋าหลานรักของป้าเรียกพ่อสิลูกได้แล้วลูกเรียกพ่อแล้วฮะลูกเรียกผมเหรอก็ใช่ไงแกไม่ได้ยินหรือไงลูกร้องไห้เรียกหาแต่แกก็อยากให้ลูกเรียกพ่อไม่ใช่หรอถิงเดี๋ยวเธอไปทำธุระเถอะส่วนลูกอ่ะจะให้พ่อมาดูแลThank you.
ธันวาเดี๋ยวพี่จะออกไปซื้อของนะว่าจะเอาถิ่งไปเป็นเพื่อนอะแล้วใครจะเลี้ยงลูกอะพี่ลูกเรียกใครคนนั้นก็ต้องเลี้ยงสิจะรีบไปไหนล่ะผ้าอ้อมลูกเลอะหมดแล้วเปลี่ยนให้ลูกก่อนแต่ผมเปลี่ยนผ้าอ้อมเป็นที่ไหนล่ะพี่พลอยไม่เป็นก็หาสิลูกเรียกหาแต่แกคนอื่นเขาก็ไม่เอาเลยพี่คงช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกนะไปถิงรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยลูกเขาต้องการพ่อก็ปล่อยพ่อมันดูแลไปก่อนละกันไอเดียวเนี่ยตัวเล็กขนาดเนี้ยอย่าขี้โมโหนักสิจ๊ะเอาวะอะไรกับลูกคิดสิว่าคิดสิอ๋อหิวนมใช่ไหมล่ะถ้างั้นรอพ่อเดี๋ยวนะขนาดนี้วะเนี่ยลูกนี้ให้เรียกแม่สักก็ดีเป็นห่วงลูกเหรอถิงใช่ค่ะไม่ต้องห่วงหรอกอีกแป๊บเดี๋ยวก็กลับแล้วพี่แค่อยากให้ธันวารู้ว่าการเป็นพ่อไม่ใช่แค่หาเงินได้แต่ต้องรู้จักทำหน้าที่ของพ่อด้วยธันวา
ทิ้งพี่พลอยกลับมากันแล้วเหรอผมฝากดูลูกต่อเลยสิตั้งแต่พวกพี่ไปกันอะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยทีเนี่ยแค่เลี้ยงลูกแค่ครึ่งวันยังโทรมขนาดนี้นี่ยังไม่รวมทำงานบ้านอีกนะทีนี้แกรู้หรือยังว่าใครสำคัญที่สุดในบ้านผมก็เพิ่งจะรู้เนี่ยแหละว่าการเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันขนาดผมออกไปทำงานข้างนอกทั้งวันยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยพี่พลอยพี่นี่เก่งจริงนะเลี้ยงลูกมาได้ไงทั้งสองคนก็แน่นอนสิเพราะพี่มีพี่ตีช่วยอยู่ทั้งคนแล้วแกล่ะช่วยอะไรถึงบ้างมันก็จริงอย่างที่พี่พูดนั่นแหละถิงผมขอโทษนะที่คิดว่าคุณอยู่บ้านสบายสบายที่จริงแล้วเนี่ยคุณก็เหนื่อยไม่แพ้ผมเลยถ้าบ้านนี้ขาดคุณไปลูกกับผมคงลำบากแน่แกจำไว้เลยนะธันวาคนที่สำคัญที่สุดในบ้านไม่ใช่คนที่หาเงินได้อย่างเดียวเพราะลูกต้องการคนที่พึ่งพาได้เท่านั้นถ้าแกอยากให้ลูกเรียกว่าพ่อแกก็ต้องทำหน้าที่พ่อของแกให้ดีด้วยแต่ว่าถ้ามันหนักหนาสาหัสอ่ะแกก็ยังมีถิ่นอยู่ทั้งคนเพราะลูกต้องการทั้งพ่อและแม่ขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงไม่ได้หรอกจริงค่ะพี่พลอยคนที่สำคัญที่สุดในบ้านก็คือคนที่ขาดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วตกลงยังไงล่ะจะให้ลูกเรียกพ่อก่อนหรือแม่ก่อนดีเอ้าลูกร้องอีกแล้วนี่ลูกร้องเรียกพ่อหรือแม่อ่ะเฮ้ยนาฬิกาหายไปไหนเนี่ยนายวางไว้ตรงไหนอ่ะหาดูดีหรือยังก็ก่อนไปเข้าห้องน้ำก็วางไว้ตรงนี้เนี่ยนี่นายกล้าใหม่เว้ยรุ่นลิมิเต็ดกูซื้อมา 4-5 หมื่นเลยนะเว้ยกูรอของอันเดือนกว่าจะได้อ่ะอย่าแตะเสียราคาหมดเฮ้ยว่านี่มันนาฬิกากูนี่มึงเอามาทำไมไม่บอกว่ากูก็คิดว่าหายไปไหนโถเอ้ยที่แท้ก็ไม่ใช่นาฬิกามึงแม่งโคตรขี้โม้เลยตีกูยืมใส่ไปโชว์หญิงหน่อยก็ไม่ได้ยันนี้กูมีเด็กกับหญิงด้วยเฮ้ยมันจะมาขอกันง่ายๆได้ไงวะกูซื้อมายังใส่แค่ไม่กี่ครั้งเองมึงจะยอมให้เพื่อนไปเด็กกับหญิงโดยที่ไม่มีเครื่องประดับติดตัวเลยวะอย่างนี้กูก็โดนดูถูกแย่อยู่กับเพื่อนมันก็เรื่องของมึงเว้ยไม่เกี่ยวอะไรกับกูเอามาเลยมึงไอ้ตีช่างหัวมันเถอะมากินยาอมมันดีกว่ายาอมยี่ห้อนี้กินแล้วเย็นสดชื่นมันอยู่บนยอดเขาใช่เหรอวะเออมาคุณแบง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 เอ้ทางวาไม่ยาอมกูไม่ใช่เหรอก็คงใช่มั้งหัววางไว้บนโต๊ะมึงไปแอบกินมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะยาอมแค่นี้กูกินไปแค่ไม่กี่เม็ดเองแต่กูซื้อให้ใหม่ก็ได้เฮ้ยกูไม่ได้เป็นคนขี้งกขนาดนั้นหรอกแต่กูแค่ไม่ชอบที่มึงเอาของกูไปแล้วไม่บอกเออนะแต่วันหลังเนี่ยมึงซื้อรถส้มมานะรถมะนาวกูไม่ค่อยชอบว่ะมันเปรี้ยวเลยมึงเหลือกับกูแค่เนี้ยลิ้นไก่มึงตั้งกินแล้วหนาวะหาอะไรอ่ะพลอยตีไอ้แผลของฉันหายไปไหนอ่ะฉันวางไว้อยู่บนโต๊ะนายเห็นบ้างไหมตั้งแต่ที่เราเข้ามาก็ไม่เห็นนะแต่ฉันวางไว้อยู่ตรงนี้เราออกไปกินข้าวอ่ะกลับมาก็หายไปแล้วอ่ะงั้นเราไปขอบอสดูกล้องวงจรปิดกันดีกว่า
เฮ้ยพลอยนั่นของเธอหรือเปล่ามันพลอยตายเลยไอ้แผลเธอนี่เล่นเกมมันยังไงนะว่างๆอ่ะเดี๋ยวผมมันไปเล่นอีกนะถ้านายจะยืมอ่ะฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ทำไมนายชอบเอาของคนอื่นไปแล้วไม่บอกเจ้าของแบบนี้พลอยเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะมีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันสิอย่ามาทำเป็นขี้เหนียวนักเลยของฉันนายเอาไปไม่บอกยังไม่พอยังมาหาฉันขี้เหนียวอีกนะไอ้วากูบอกมึงแล้วหลายครั้งใช่ไหมว่าเวลาที่มึงจะหยิบของคนอื่นน่ะให้ขออนุญาตเจ้าของก่อนไม่ใช่หยิบไปดื้อๆแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าสันดานเสียเว้ยไอ้เด๋มึงพูดอย่างกูไปป้นของใครเขามาอย่างนั้นแหละกูแค่ยืมไปเล่นแป๊บเดียวเองแหมทำเป็นหมาหวงกลางไปได้จะแป๊บสองแป๊บก็ไม่ได้ทั้งนั้นเหรอเว้ยเขาเรียกว่ามารยาททางสังคมคนเราอยู่ร่วมกันอ่ะก็หักกันใจกันบ้างสิวะของทุกชิ้นมันก็มีค่ามีราคาของมันถ้ามึงไม่มีปัญญาซื้อก็อย่าไปหยิบของคนอื่นเขาหน้าอย่าให้มีอีกนะเว้ยได้หาว่ากูไม่เตือนอย่าหาว่ากูไม่เตือนมึงอย่ามาทำเป็นขู่กูหน่อยเลยกูกลัวจนเยื่อจะลาดแล้วเนี่ยเอาไหมขอบคุณนะไอ้พลอยนี่มันของรางวัลฟรีจากที่เธอเล่นชิงโชคนี่ใช่ไหมอ๋อใช่อันนี้ของฟรีเรียวมีรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเธอนี่โคตรโชคดีเลยว่ะสวยไหมแกใช ไอ้นั่นก็ได้มาฟรีหายไปก็คงไม่เสียดายหรอกนะเราเอาไปเป็นของขวัญให้สาวที่เดทด้วยวันนี้ดีกว่าตีเป็นแบบที่นายคิดไว้จริงๆด้วยคนแบบนี้มันต้องโดนสั่งสอนสักบ้างไปเราตามไปดูความพยายามดีกว่าคุณใช่คุณธันวาหรือเปล่าคะครับส่วนคุณคือคุณหญิงใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ดอกไม้สำหรับคุณครับขอบคุณนะคะผมว่าเราไปหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่าครับเก่งๆนะคะนี่เป็นเดทแรกของคุณหรอไม่ใช่นะครับพอดีว่าผมเขินน่ะก็ดูคุณสวยกว่าในรูปตั้งเยอะนะขอบคุณค่ะว่าแต่คุณทำงานแถวนี้เหรอคะใช่ครับตัวทีครับพอดีว่าผมรีบออกจากบ้านเลยลืมใส่นาฬิกามาสมน้ำหน้าคิดว่าใส่นาฬิกามาแต่เราคืนมาเลยอ๋อนี่ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากผมครับฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะของชิ้นนี้มันแพงเกินไปรับไปเถอะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ผมทำงาน 2-3 วันก็ซื้อได้แล้วครับขอบคุณนะคะนี่คุณธันวาตั้งใจซื้อให้ฉันจริงๆเหรอคะใช่ครับนี่เหร
คะที่คุณบอกว่าทำงาน 2-3 วันก็ซื้อได้แล้วของแบบนี้ฉันหาซื้อร้านฉ่ำหรือร้านของเล่นได้เลยคืออ๋อคือน้องสาวผมน่าจะเอาไว้ในกล่องครับแล้วเห็นว่ามันก็น่ารักดีผมเลยมาให้คุณลองเล่นสิครับน่ารักครับเล่นคนเดียวเถอะปัญญาอ่อนตลกมากมั้งคุณทำแบบนี้จะดีหรอตีช่วยไม่ได้ก็มันไม่รู้จักสำนึกเองต้องสั่งสอนซะบ้างอีกอย่างเราก็แค่เอาวางไว้ถ้ามันจะหยุดไปก็เรื่องของมันเองเฮ้ยเร็วๆนี่เอานี่ด้วยไปเปิดๆแบบหลงหน้าแห็งแน่ถิงเป็นไงล่ะชอบหยิบของคนอื่นจนเป็นสันดานมันต้องเจอแบบนี้แหละไปดีกว่าไอ้เจ๊นี่ฝีมือพวกมึงใช่ไหมถิง